คุณผู้ชมครับใครที่เป็นเกษตรกรตั้งใจฟังให้ดีๆจำได้ใช่ไหมฮะตอนเขาหาเสียงเขาบอกเขาจะพักหนี้เกษตรกรพักหนี้แล้วฮะคุณผู้ชมฮะนี่ประชุมครม.มา3ครั้งนี่มาตรการออกทุกครั้งเลยคราวนี้พี่น้องเกษตรกรตั้งใจฟังให้ดีๆครับเพราะเมื่อวานนี้ครม.เห็นชอบแล้วนะครับใครที่ต้องการจะพักหนี้ไปแจ้งความประสงค์ได้เลยที่ธกส.นะฮะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้จนถึง31มกราคมปีหน้าครับถามว่าการพักชำระหนี้นี้พักอะไรบ้างไม่ใช่พักก่อนแล้วหายไปเฉยๆนะฮะพักเงินต้นและดอกเบี้ยโดยระยะแรกจะพัก1ปีก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมถึง30กันยายน2567นี่ฮะคุณผู้ชมฮะและก็ที่สำคัญดูตามหน้าจอตอนนี้เลยเงินต้นต้องไม่เกิน 300,000 บาทได้ทั้งสถานะหนี้ปกติหรือว่าเป็น NPL ก็ได้นะครับแล้วก็จะพักหนี้ระยะแรกให้1ปีก่อนหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีมาตรการตามมาอีกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าพักหนี้แล้วท่านไม่ทำอะไรนะท่านยังต้องทำมาหากินเหมือนเดิม แต่เขาจะมีโครงการช่วยเหลือด้วยและยิ่งไปกว่านั้นคาดว่ามีลูกหนี้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้นะ 2,700,000 รายก็จะเป็นกลุ่มหนี้เสียเนี่ย 600,000 รายและนอกจากพักหนี้แล้วจะเปิดโอกาสให้กู้ใหม่ได้อีก 100,000 บาทด้วยนะฮะทีนี้หลายคนบอกว่าช่วยเกษตรกรละSME ก็ยังไม่พ้นปากเหวเลยและบางคนเนี่ยเขายังลำบากจากโควิด-19 อยู่ทางท่านจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกตอนนี้เนี่ยเมื่อวานครม.ให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วเดี๋ยวจะมีมาตรการออกมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะรอฟังกันนะกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าหลังจากนี้จะมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่ม SME แล้วก็ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไรบ้างนะครับ